รักนะครับคุณแบงค์ย้ายคีย์ให้สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ BJ เนี่ยสเตรทเสียงออกมาได้ดีขึ้นโอเคนะพร้อมนะครับเสียงนี้นะคำแรกนะครับ1 2 bye แอบบอกรักอ่ะคุณแบงค์กดโน้ตให้ฟังละลองรักเสียงนี้1 2 byeแอบบอกรักเธอทุกวันบอกได้ยินฉันบ้างไหมเธออ่ะแค่นี้ก่อนเนื้อเพลงบีเจจะชอบลืมตรงนี้บีเจต้องจำเรื่องราวก่อนแอบบอกรักแล้วได้ยินไหมอ่ะจำแค่นี้โอเคไหมเวลาเรามาร้องแอบบอกรักเธอทุกวันได้ยินใช่ต้องเหมือนถามว่าเอ๊ะเธอได้ยินฉันหรือเปล่าใช่ไหมครับอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องเขาอาจจะไม่ได้ยินเพราะบีเจร้องเบาหรือเขาอาจจะไม่รู้เรื่องเพราะบีเจขยับปากน้อยเกินไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องข้อแรกเป็นข้อแรกและข้อสองไม่เกี่ยวไม่จริงมากเมื่อกี้ครูบังยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเอาใหม่ทีไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าข้อสองเขาบอกได้ยินไหมไม่ใช่แปลออกไหมอ๋อเหรออ๋อแต่ตอนนี้ครูบังเริ่มแปลไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องพูดให้ชัดเจนด้วยหนึ่งสองไปแอบบอกครับเสียงเพี้ยนนะเสียงเพี้ยนนะเอาใหม่เอาเสียงให้ตรงก่อนแอบเสียงนี้นะครับฟังเสียงแล้วร้องจำเสียงเลยแอบถูกต้องเสียงนี้นะห้ามเพี้ยนนะแอบบอกครับถูกต้องนะหนึ่งสองยืนดีๆห้ามพิงนะครับหนึ่งสองไปแอบบอกครับเธอทุกวันได้ยินฉันคำยาวรอเรือออกเสียงไม่ชัดเจนนะครับพยายามลั่นลิ้นพยายามลั่นลิ้นหน่อยขึ้นมาครับบีเจอ่ะขอลองลั่นลิ้นหน่อยรึรึอ่ะนี่ไงจริงๆผมทำได้แต่ผมต้องฝึกทำแค่นั้นเองนั่นแหละรักลองดูสิรักเอาลั่นลิ้นไม่ได้รักฝึกอย่างนี้ก่อนรักแล้วขยับค่อยๆฝึกนะครับใช่ทำบ่อยๆที่บีเจทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ฝึกและผมก็ไม่ค่อยได้ทำด้วยนะครับต่อไปจะต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะครับเสียงร้องเมื่อกี้นี้ครูแบงค์กดโน้ตให้ลองสิร้องถึงนะครับแต่บีเจต้องจำเสียงตัวโน้ตด้วยบีเจครับตอนนี้บีเจหายไปจากเฟรมบีเจต้องขึ้นมาเนาะเพราะว่าผู้บังยังสอนอยู่บีเจต้องยืนอยู่นะครับยืนครับบีเจครับตอนนี้มันเลยเวลาไปแล้ว นะครับบีเจต้องตั้งใจปรับแก้ตามรูปแบบที่ครูแบงค์บอกเพราะว่าครูแบงค์อยากให้บีเจร้องได้ชัดเจนตรงเสียงโน้ตแล้วก็มีพลัง power ที่ดีขึ้นนะครับอย่าลืมซ้อมรับปรับแก้ตามครูแบงค์นะ